ท่านเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณประธานคณะกรรมการกิจาการโทรคมนาคมหรือกทชและรองประธานกสทชเปิดเผยว่าที่ประชุมกทชวันนี้มีมติในการกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน1,800เมกะเฮิร์ขึ้นในวันที่11พฤศจิกายน2558และจะเร่งกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ขึ้นมาเป็นวันที่12พฤศจิกายน2558จากเดิมกำหนดไว้วันที่15ธันวาคม2558 นั่นนายฐากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสอช,อชอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า7.3หมื่นล้านบาทกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งนี้หากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์สามารถดำเนินการได้เร็วจะทำให้การเปิดให้บริการทำได้ตั้งแต่ต้นปี2559อาจมีเงินลงทุนสะพัดกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 4G ทั้งการลงทุนสร้างโครงข่าย การเปลี่ยนอุปกรณ์การซื้อขายอุปกรณ์มือถือรวมถึงการใช้บริการประเภทข้อมูลที่มีมากขึ้นซึ่งจะเป็นเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมกว่า2แสนล้านบาทแต่หากประมูลช้าลงการให้บริการก็จะทําได้ช้าลงด้วยเงินลงทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมจะมีเพียงแค่1.6แสนล้านบาทสำหรับในเรื่องการกำหนดวันประมูลผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ตซ์และ900เมกะเฮิรตซ์ในวันเดียวกันหรือในช่วงเวลาที่ใกล้กัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ตเข้ามาจะส่งผลดีต่อประเทศทําให้สามารถเปิดให้บริการได้เร็วถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังซบเซาและในการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้มีการแก้ไขจุดอ่อนจากการประมูลในครั้งก่อนและจะดําเนินการด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มมากขึ้นทําให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์ขึ้นมาก